ดูเรียบร้อยกันมากมากเลยนะครับหลายคนบอกว่ามาดูสุนทรภรณ์นะครับแฟนๆสุนทรภรณ์จะมีแต่คนอายุเยอะหรือเปล่าดูจากเสียงกรี๊ดแล้วก็น่าจะใช่นะครับแต่ผมไม่เชื่อเพราะว่าเท่าที่ผมดูนะครับกว่าสายตาดูนี่นะครับยังมีแต่คนสาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยอันนั้นทำไฮไลท์ผมมาใช่ไหมครับคุณแม่เดี๋ยวเล่นนะครับก็วันนี้ดีใจมากๆนะครับที่ได้มาเป็นคนพูดเปิดเข้าสู่ช่วงแรกของคอนเสิร์ตในวันนี้นะครับตลอด83ปีที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าสุนทรภรณ์ก็ได้มอบความสุขให้กับพวกเราทุกๆคนนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าทุกๆคนในที่นี้เนี่ยก็คงจะมีบทเพลงที่คิดถึงในดวงใจนะครับซึ่งวันนี้ครับผมอยากให้ทุกคนนะครับ enjoy กับคอนเสิร์ตในวันนี้ส่งเสียงกรี๊ดส่งเสียงกรี๊ดได้นะครับขอเสียงกรี๊ดหน่อยได้ไหมครับทุกๆคนที่มาเข้าสู่คอนเสิร์ตอย่างมีความสุขนะครับเพราะว่าทุกคนเงียบเพลงในวันนี้นะครับมีเพลงช้าๆนะครับนักดนตรีคณะอาจารย์ทุกคนในวันนี้นะครับก็จะมีความสุขมากๆกับเสียงกรี๊ดที่ทุกคนส่งให้กับพวกเรานะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับช่วงแรกของคอนเสิร์ตครับเชิญพี่พิษเพลงรักที่คิดถึงครับ